gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time. สวัสดีค่ะ Sit and Sit ค่ะวันนี้ซิดพี่มาคนเดียวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายค่ะเรากำลังจะไปเที่ยวกันค่ะแต่โรงแรมที่เราพักนะคะชื่อโรงแรมว่าแกรนด์วิสต้าค่ะดีค่ะใหญ่โตแล้วก็มีป้ายอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้เรากำลังจะไปเที่ยวในตัวเมืองกันนะคะเราจะไปวัดล่องขุ่นกันเราจะไปสิงห์ปาร์คเราจะไปวัดล่องเสือเต้นนะคะรอบๆเมืองแล้วก็ไปเที่ยวรอบเมืองอย่างเช่นหอนาฬิกาเราเคยมาที่นี่แล้ว2ครั้งครั้งหนึ่งมาเที่ยวรอบเมืองในตัวเมืองกับอีกครั้งหนึ่งไปทางดอยตุ่งแต่ว่าวันนี้เราจะไปพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามนะคะค่ะทุกคนวันนี้รถมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ารถเป็นยังไงโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดล่องขุ่นแล้วค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะอากาศค่อนข้างร้อนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเปิดประเทศแล้วคนก็มาท่องเที่ยวกันนะคะเห็นไหมเอ่ยวัดล่องขุ่นนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดเชียงรายด้วยลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของการก่อสร้างนะคะทำให้สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงนอกจากสถานที่จะสวยงามแล้วนะคะที่นี่ยังมีร้านอาหารด้วยค่ะแล้วก็มีตลาดเล็กๆนะคะแต่เดี๋ยวพาเข้าไปดูเดี๋ยวหลังจากเราไปเที่ยวไหว้พระข้างในก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรขายบ้างนี่นะคะส้มทางเข้าก็มีสองฝั่งพาเข้านะคะ allora siamo due entrare ถ้าเป็นคนไทยนะคะให้เข้าฟรีแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาตินะคะจะเสียค่าเข้า100บาทเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอด้านในนะคะก็เลยเดี๋ยวเราหาภาพในอินเทอร์เน็ตให้ดูแล้วกันนะคะข้างในสวยมากๆเลยค่ะส่วนตรงนี้ก็ข้างๆค่ะสวยเช่นกันเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะThank you.
คะสวยจังหลังจากที่เราเที่ยวชมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมร้านอาหารแล้วก็ตลาดที่อยู่ข้างหน้านะคะของร้านขายของฝากไปดูกันค่ะว่ามีขายอะไรบ้างและตรงนี้นะคะเป็นบริเวณขายของที่ระลึกนะคะและร้านนี้ก็คือร้านค้าชุมชนวัดล่องขุนนะคะเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไร่สิงห์ไร่บุญรอดนะคะตรงนี้เป็นบริเวณจุดชมวิวเราจะไม่โกหกทุกคนว่าที่นี่อากาศดีนะคะร้อนมากแดดร้อนมากตรงนี้เป็นไร่ชานะคะน่าจะไร่ชาแล้วก็นั่นเดี๋ยวเราพาไปดูจุดชมวิวรอบๆแต่อากาศนั้นร้อนจริงๆบอกเลยว่าร้อนเราไม่โกหกนะคะแสบไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะนี่นะคะเป็นไร่ชาในไร่บุญรอดวิวสวยสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะวิวสวยนะคะแต่ว่าร้อนมากเช่นกันอากาศร้อนเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยดีกว่านะคะและตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนด้านล่างของจุดชมวิวค่ะข้างล่างจะเป็นร้านชานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูค่ะว่าข้างในบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรกินบ้างกับบาวชูการ์หอมชาแล้ว
ั้นสิงปาร์ครูปปั้นสิงที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเชียงรายนะคะนี่ไหนคะสิงอยู่ใกล้ๆตัวเล็กนิดเดียวเองเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันค่ะถ้ามาเที่ยวนะคะก็แนะนำว่าให้ควรจะมีร่มหรือไม่ก็มีหมวกนะคะหมวกใบใหญ่ๆเลยเพราะว่าจะได้ป้องกันแสงแดดได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่ต่อไปดีกว่านะคะอ๋อที่นี่นะคะมันมีเป็นสวนให้เราสามารถเข้าไปได้นะคะก็คือมันจะนั่งรถเข้าไปนะคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้แดดร้อนแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายรูปเยอะก็เลยเนื่องจากมาคนเดียวน้องไม่ได้มาด้วยนะคะก็เลยจะไม่เข้าไปคราวนี้ข้างในจะมีของกินเดี๋ยวพาไปชมนะคะว่าข้างในเนี่ยมีของขายอะไรบ้างในนี้ก็จะเป็นบริเวณฝั่งตรงข้ามของรูปปั้นสิงห์นะคะตรงนี้เป็นบริเวณตรงข้ามรูปปั้นสิงห์นะคะก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารนะคะเป็นร้านไอศกรีมโอ้มีซอฟต์ครีมด้วยนะคะเราไปกินไอติมกันดีกว่าค่ะสิงปาร์คคาเฟ่ก็จะขายเป็นผลิตภัณฑ์จากนมก็ขนมน่ากินมากๆเลยอ๋อตรงนี้ก็มีซอฟกินไอศกรีมกันนะคะไอติมค่ะทูโทราคา75บาทราคาเข้มข้นไปที่ต่อไปกันค่ะวัดห้วยปลากั้งมีเจ้าแม่กวนอิมนะคะองค์ใหญ่สวยมากๆเลยค่ะก็มีจุดบริการให้เราทำบุญนะคะโดยที่ทำบุญแล้วเนี่ยก็จะได้สลากออมสินไม่ใช่สลากออมสินจะได้สลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะคนละหนึ่งใบให้เราไปลุ้นว่าเราจะได้โชคหรือเปล่าค่ะคือแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้ท่านข้างบนกันนะคะตอนนี้ขออนุญาตไปทำบุญแล้วก็รับสลากนำโชคก่อนค่ะขอให้โชคดีนี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะถ้าสมมติว่าถูกหวยเนี่ยเราก็จะมาที่นี่อีกนะคะแล้วก็จะเอาเงินมาทำบุญด้วยค่ะแต่ต้องถูกรางวัลที่1นะคะถ้าสมมติว่าถูกเล็กๆน้อยๆเราก็จะโอนเงินมาให้นะคะตาม QR code ที่เราได้ถ่ายไว้ในวิดีโอค่ะพี่ยังไม่เคยมาแต่เรานั่งรถไปขึ้นฝั่งนู้นก่อนเถอะตอนนี้แดดร่มๆเปลี่ยนใจนะคะเรายังไม่ขึ้นศาลานี้แต่เราจะไปนั่งรถรับส่งนะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันก่อนแล้วเราค่อยมาไหว้ตรงบริเวณนี้อีกทีนึงนะคะเราขึ้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมกันนะคะอ
ึงแล้วค่ะเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ตอนนี้เราอยู่ใต้ฐานของท่านเลยนะคะถ้าใครไม่อยากที่จะขึ้นรถนะคะก็สามารถทดสอบกำลังศรัทธาตัวเองโดยการเดินขึ้นมาได้ในตู้ด้านหน้านี้ปัจจัยให้ก่อนตู้นะคะแล้วก็ไปเขียนชื่อนามสกุลเขียนค่ะชื่อนามสกุลของเราที่ทำบุญเพื่อสร้างโรงพยาบาลนะคะท่านบอกว่าการสร้างโรงพยาบาลนี้เป็นการโรงพยาบาลสำหรับคนจนโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการที่มารักษาขอชื่อหน่อยนะค่ะหนูใส่ชื่อพ่อได้ไหมคะได้ได้ทุกคนเลยที่คุณยมคิดถึงอันนี้ตั๋วสำหรับขึ้นลิฟต์ขึ้นไปดูทุกคนนะคะเรากำลังจะขึ้นลิฟต์ค่ะขึ้นลิฟต์ไปดูข้างบนนะคะองค์เจ้าแม่กวนอิมข้างบนรูปอีกหนึ่งมุมนะคะทุกคนเคยเห็นกำแพงเมืองจีนแล้วรู้ข่าวกำแพงเมืองจีนแหละที่นี่คือกำแพงเมืองไทยนะคะ
อนนี้เหนื่อยมากเลยเดินไม่ไหวแล้วขออยู่บนนี้แล้วเดินแล้วนั่งรถไปนะคะนี่ค่ะข้างบนนี้มีร้านอาหารด้วยนะคะอาหารน่ากินมากๆเลยแล้วก็บริจาคตามกำลังศรัทธาด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีกาแฟยี่ห้ออ้ามาที่นี่วัดล่องเสือเต้นค่ะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ